สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ VR Clinic ไม่เห็นเป็นไรเลยในวงการบันเทิงก็น่าจะมีพิธีกรอ้วนๆบ้างตอนนี้ใครก็จะมาผอมการไม่มีอ้วนแล้วมันผิดอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยอ้วนแต่ฉันก็ทำงานได้อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีใครมาจีบเลยชีวิตเท่าเดิมก็อ้วนเหมือนเดิมก็ได้นี่ไม่เคยสนใจว่าอ้วนหรือผอมยังไงก็กินเอ้ยธรรมชาติมันสร้างมาให้แบบให้เราต้องกินของอร่อยอ่ะถ้าไม่มีของอร่อยมันจะอยู่ไม่ได้จริงเหรอเราจะได้การที่แจ็คได้ลดน้ำหนักการที่บอยได้ฟิตหุ่นถามว่าเราได้อะไรผมตัดสินใจไม่ต้องไปหาใครที่ไหนไกลเพราะว่าคนรอบตัวผมทั้งนั้นแหละครับที่เจอกับปัญหานี้นั่นก็คือเรื่องของความอ้วนเคยผอมสุดตอนนั้นเป็นหมอต้นน้ำหนัก40ผอมสุดในชีวิตเหรอ52เบาสุดก็น่าจะ65ตอนสมัยเรียนเคยผอมสุดประมาณ49ตอนผมเด็กผมอ้วนมากครับเพื่อนจะเรียกว่าไอ้โอ่งบางคนก็จะเรียกผมว่าอูดดี้เจ็บมากตอนนี้น้ำหนัก70ครับ70เมื่อเช้าที่ช่างคือ82ครับประมาณ79ค่ะสังเกตไหมครับทุกคนจะมีที่มาที่ไปทุกคนจะมีเหตุผลอยากผอมแต่ก็แบบก็หักห้ามใจเอาจริงนะเป็นคนแบบชอบกินมื้อเย็นมากซึ่งไม่ดีกินทุกอย่างอะครับกินทุกอย่างที่เราอยากกินเวลามันไม่มีให้ออกกำลังกายทุกเย็นหาเวลาไม่ได้วันนึงทำแต่งานกลับบ้านไปก็อยู่แต่บ้านพอเราทำงานเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองทั้งที่คุณรู้ว่าการออกกำลังกายเท่านั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณผอมแต่ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ออกกำลังกายมา10ปี20ปีแล้วไม่ชอบวิ่งไม่ชอบใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยเลิกงานเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเสร็จกินของอร่อยๆกลับบ้านปุ๊บนอนคออ้างเริ่มเพลินไงแล้วร่างกายอ่ะมันเผาผลาญไม่ได้เราก็มานั่งกินเบียร์กินเหล้าเราก็ต้องมีแล้วหูสั่งกับแก้มอย่างน้อยยำ1ต้ม1เนื้อย่างอีกเนื้อย่างติดมันขู่กินกับเบียร์โคตรเวิร์กเลยเวลาผมเห็นพุงตัวเองยื่นออกมาต่อหน้าผมก้มลงไปเห็นท้องน้อยที่มันยุ่ยย้อยเนี่ยมันทุกทีเสื้อผ้าในตู้เนี่ยมันคับจนใส่ไม่ได้แล้วก็เอ็กซ์ตร้าไซส์ไปเรื่อยๆคือแน่นอนมันโดนล้ออ่ะไม่ใช่ว่าพอใจนะผลักมันออกไปเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายโอ้ยทำไปก็ไม่ได้อะไรทำเลยทำไปก็เหนื่อยเลือกกินไงอ่ะก็โหกินอาหารคีนก็แพงบางคนอ้างด้วยว่าไม่มีเงินทำกับข้าวกินเองก็ทำอะไรไข่เจียวก็เลยกินก็ใช้ชีวิตปกติคุณไม่อยากเห็นเลยเหรอว่าคุณว่าร่างคุณเนี่ยแบบที่มันเป๊ะสุดอ่ะมันจะเด็ดขนาดไหนเฮ้ยเราดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราแย่ไงตรวจสุขภาพออฟฟิศพาไปตรวจเงี้ยหมอก็จะบอกว่าน้ำหนักคุณเกินนะไขมันพอกตับอย่างงี้อย่างงี้หมอผมเป็นโรคจะเป็นโรคนี้ไหมโรคหัวใจโรคอะไรก็ไม่มีนะแต่แค่น้ำหนักมันเกินไปหน่อยให้ลดความอ้วนได้แล้วครับผ่านไป10กว่าปีเรายังไม่ได้จัดการกับชีวิตเราเลยคนก็บิวใช่ป่ะเฮ้ยโลอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงจะสวยแล้วจะสวยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกินยาผอมเพราะยาลดความอ้วนนะปีนึงอ่ะไม่ถึงปีด้วยอ่ะลดลงเหลือ52ไม่ได้อยากผอมแห้งอยากแบบเป็นผู้หญิงอวบๆมีเชฟอะไรเงี้ยค่ะไปคลินิกเลยจริงจังวัดนู่นวัดนี่กินยาให้ยาเซตยาไขมันถ่ายออกมาเป็นไขมันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพรวดมันมีกำลังใจไงเรารู้สึกว่ามันเร็วไม่โยโย่เขามียาหยุดเพราะว่าตับตามเขาเรียกอะไรคลินิกมันจะมียาหยุดใช่ไหมเขาก็เลยว่าไม่โยโย่เราก็จะป้องกันตัวเองไม่โยโย่กินน้อยกินน้อยปรากฏกินจนมันเพลอะหลังจากที่เราได้ฟังเหตุผลทั้งหมดเกี่ยวกับการที่คนดาวนั้นทำไมถึงยังไม่ลดความอ้วนสักทีผมเชื่อว่าเราต้องถามตัวเองแล้วครับตอนนี้ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนหุ่นเราเมื่อไหร่หลังจากที่เราได้ทำ60 day challenge ทั
ำให้หลายคนฟิตหุ่นทำให้หลายคนลดน้ำหนักไปแล้ววันนี้เราคิดว่าได้เวลาที่เราจะปูพื้นใหม่เลยแหละคุณผู้ชมเพราะสิ่งที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปไม่ใช่ว่าเรามโนขึ้นมาเองนะครับคุณผู้ชมแต่ทางทีมเราและเจ้าหน้าที่หลายคนของสสสได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันนานมากถ้าคุณจะลดน้ำหนักถ้าคุณไม่มีแรงจูงใจอย่าไปลดถามตัวเองตลอดเวลาลดเพื่ออะไรคนที่นอนดึกอ้วนคนที่ทำงานไม่เป็นเวลาอ้วนเพราะเหตุผลนี้ไปกินอาหารมื้อเย็นติดกับเวลาเข้านอนฮอร์โมนเลปตินมันหลั่งออกมาน้อยมันไม่สามารถจะคุมความหิวได้มันก็เลยกินปลายปวกพอเราออกกำลังกายเราคุมอาหารสิ่งที่มันออกมาก่อนไม่ใช่ไขมันที่อยู่ในจำนวนไขมันออกแต่น้ำมันออกจากเซลล์ก็เลยแฟบพอเซลล์แฟบปุ๊บน้ำหนักก็เลยลดประมาณ 3-4 เดือนแรกลดลงอย่างนี้เลยดีใจ7กิโลหน้าตาภูมิใจมากเลยลดแรกๆ แต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวจริงโปรดรับรู้นั่นคือน้ำเพราะว่ามันคล้ายๆกับเข้าซาวน่าซาวน่านี่เข้าไปก็คือเหงื่อออกมาเขาให้วัดเลยยายผมเนี่ยแกว่งตั้งแต่อายุ30คิดคนก่อนสสสและแกว่งอยู่จนถึงวันนี้90และยายไม่เป็นโรคอะไรเลยผมว่าเราได้เยอะมากไม่ใช่ทีมงานเกิดมาคุยแต่เราที่ว่านั้นก็คือพี่น้องชาวไทยผมอยากจะให้คุณได้ติดตามเกิดมาคุยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องอ้างเลยล่ะครับว่าคุณไม่มีเวลาหาเวลาซะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้เราจะลดไปด้วยกันครับ